วัสดีครับผู้เล่นใหม่ FC แล้วก็สมาชิกกิลราชาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแคปปิคอนในเกมของคุรเบตผู้เล่นใหม่เป็นไงบ้างครับกับคลิปที่แล้วกับชุดที่มีออปชันสีม่วงหาซื้อกันได้ไหมครับผมบอกแล้วว่าต้องรีบซื้อเพราะว่าตอนนี้ราคาแพงมากอาจจะไม่มีของหรืออาจจะมีแต่ก็แพงอันนี้ผู้เล่นใหม่จำไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดมีชุดแบบนี้ที่ได้ของมาจากของรางวัลตกหล่นจากล้อเมืองชิงทองเนี่ยให้เก็บไว้ครับเก็บสะสมไว้ไม่ต้องไปย่อยนะครับเอาเก็บไว้ขายก็ได้เก็บไว้ขายหรือเก็บไปใช้ในซีซั่นหน้ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเมื่อวันที่8กันยายน2565ว่าแพทอัปเดตเมื่อวันที่8เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกของการอัปเดตแพทก็คือ Map Improvement นะครับก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนโลเคชั่นทั้งในและนอกเมืองนะครับมาดูเมืองแรกก่อนครับ White Oak Forest นะครับถ้าเป็นชื่อไทยก็ด่านไผ่ลู่นะครับผู้เล่นใหม่จำเมืองนี้ได้ไหมฮะจะมีจุด A อยู่ตรงประตูเนาะแล้วก็มีบันไดซ้ายขวาบันไดซ้ายขวาแล้วก็มีกำแพงแตกซ้ายขวาหรือเรียกง่ายๆคือเมืองที่มีเมืองกำแพงแตกอ่ะเมืองกำแพงแตกซ้ายขวาอันนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างข้อแรกนะครับก็จะมีจุดเกิดพิเศษใกล้กับจุด A ก็คือประมาณจุดนี้นะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็เพิ่มความสามารถในการโจมตีในการเข้ายึดแคปเจอร์จุด A อันนี้ก็เหมาะมากครับถ้าผมเล่นด่านเนี้ยเล่นด่านนี้ทีไรมันจะบุกยากถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายแอตแทคเนี่ยมันจะบุกยากยากมากอันนี้ระบบก็ทำการแก้ไขทำการเพิ่มจุดเกิดพิเศษบริเวณนี้เข้าไปผมว่ามันก็ทำให้ง่ายขึ้นเนาะในการจะแอตแทคส่วนข้อ2นะครับก็จะเพิ่มปืนใหญ่ให้กับฝ่ายบุกนอกเมืองเพิ่มปืนใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่าเพิ่มสักกี่กระบอก2กระบอก3กระบอก4กระบอกต่อมาครับจะเพิ่มซัพพลายจุดซัพพลายสำหรับฝ่ายบุกเพิ่มซัพพลายนอกเมืองแล้วก็ปรับเปลี่ยนโลเคชันปรับเปลี่ยนสถานที่ในการวางซัพพลายอันนี้เราก็ต้องไปติดตามดูนะครับข้อต่อมาครับข้อนี้นะครับก็จะลดความทนทานของกำแพงที่กำแพงแตกซ้ายขวาเนาะลดความแข็งแกร่งของกำแพงก็จะทำให้กำแพงสามารถถูกทำลายได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นข้อดีของฝ่ายบุกนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับของเมืองนี้ก็จะเพิ่มทาง2จุดนี้นะครับขยายให้กว้างขึ้นนะครับที่ใกล้กับจุด A ตรงนี้เป็นซัพพลายจะขยายให้กว้างขึ้นอันนี้ก็เหมาะมากครับเหมาะมากในฝ่ายบุกนะครับเพื่อถ้ากำแพงแตกขึ้นมาก็เอาม้ามาออกกันได้ครับออกเตรียมชาร์จหรือจะใช้ยูนิตลาบในการวิ่งเข้าชาร์จหรือโจมตีฝ่ายตั้งรับได้นี่ก็เป็นในส่วนของ White Oak Fort นะครับหรือว่าด่านไปลู่ที่มีการอัปเดตในส่วนของจุดเกิดแล้วก็การเพิ่มปืนใหญ่แล้วก็ลดความทนทานของกำแพงทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เพิ่มทางเดินใกล้ๆกับจุด A 2จุดต่อไปครับเมืองที่2 Valley Fortage นะครับหรือถ้าเป็นชื่อไทยก็ประตูแห่งเดลี่นะครับเมืองนี้เมืองในตำนาน A B ไม่กันครับชอบไปกัน C กับจุดสุดท้ายไม่รู้เป็นอะไรกันวอลเลย์ฟอกเทดนะครับก็จะปรับเปลี่ยนหอนะครับปรับเปลี่ยนทาวเวอร์ให้ถอยหลังออกมานะครับให้ถอยหลังออกมาเพื่อเพิ่มระยะในการเข้าประชิดกำแพงอันนี้ของฝ่ายบุกนะครับแต่ว่าฝ่ายกันนี่ก็จะเพิ่มปืนใหญ่บนกำแพงไม่รู้กี่ก็บอกนะครับอันนี้ในข้อแรกนะครับถอยหอให้ออกมาอีกนิดหน่อยปรับความสมดุลบาลานซ์เช็คนะครับแล้วก็ข้อต่อมาครับ expand the area on the wall near A โอเคหมายความว่า
จุด A ตรงนี้ก็จะขยายพื้นที่นะครับขยายแอเรียออกมาแล้วก็จะเพิ่มสิ่งกำบังป้องกันปืนใหญ่มันลนใส่หัวสิ่งกีดขวางนะครับอันนี้เป็นข้อนี้นะครับข้อนี้แปดแอเรียออนเดอะวอลเนียร์เอต่อมาครับข้อ3เพิ่มอะไรบ้างเนี่ย Adjust the structure of the wall behind B and add a new path เอาโอเคดีมากเลยครับข้อนี้เพิ่มทางเดินจะไปจุด C เพราะปกติขึ้นได้2ทางเนาะทางนี้กับอีกทางหนึ่งหรือไม่ก็ปีนบันไดขึ้นไปแต่ตอนนี้เพิ่มทางเดินบนกำแพงครับเข้าไปจุด C เลยอันนี้ก็เพิ่มศักยภาพของฝ่ายบุกโอเคดีมากครับข้อต่อมา adjust the structure of the supply point before the camp เดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อเทปโอเคครับจุดนี้จะเป็นการขยายจุดที่ให้เทปตาบูเชตสามารถเข้าถึงที่ว่ากด G ละกด G เรียกเทปอะเนาะกด G เข้าถึงในพื้นที่แอเรียเนี้ยทำให้ฝ่ายบุกสามารถโจมตีโดยใช้เทปเดบูเชตได้มากขึ้นเดบูเชตแคนโอเวอร์เอสเตอร์พาร์ทออฟดิสแอเรียเข้าใจนะครับสามารถเรียกใช้ทับูเชตในจุดเนี้ยได้มากยิ่งขึ้นทำให้พื้นที่การทำลายกว้างขึ้นโอเคต่อมาAdjust the exit the defender camp despawn point and add group of ladder โอเคอันนี้ตรงจุดนี้ปกติไม่มีบันไดเนาะตอนนี้ก็เพิ่มบันไดในกรณีที่ประตูเมืองจะไม่เปิดหรือเปิดหรือว่าต้องรอการทำลายนี่สามารถปีนขึ้นไปได้ครับปีนขึ้นไปได้แล้วก็จุดเกิดของฝ่าย defense จะมาเกิดช่วงจุดนี้นะครับเพราะปกติตรงนี้มันจะมีประตูเนาะประตูเกิดจุดนี้แล้วออกประตูหรืออาจจะเกิดจุดนี้แต่ว่าต้องอ้อมวิ่งอ้อมออกมาก็จะทำให้เสียเวลามากของฝ่ายตั้งรับนะครับก็จะเป็นการบาลานซ์ทั้งฝ่ายดีเฟนซ์แล้วก็แอตแทคผมก็ว่าดีนะน่าจะปรับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับเปลี่ยนimprovement ของเมืองครับก็มีสำหรับเมืองนี้เนาะ Valley Fortress การให้รถถอยหลังออกไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็เพิ่มปืนใหญ่ให้กับฝ่ายกันส่วนอันนี้ก็ขยายพื้นที่ขยายแอเรียกับจุด A แล้วก็เพิ่มสิ่งกำบังตรงจุดนี้แล้วก็เพิ่มทางเดินทางเชื่อมต่อระหว่างกำแพงซึ่งปกติตรงนี้มันปิดไว้ไงก็สามารถจะทำให้ขึ้นได้หลายทาง3ทางทางบนกำแพงประตูนี้แล้วก็อีกประตูหนึ่งในการเชื่อมต่อกันเพื่อเข้าจุด C แล้วก็มาข้อนี้ก็เป็นการขยายแอเรียของเดบูเชตในการโจมตีขยายเพิ่มขึ้นในแอเรียนี้นะครับแล้วก็เพิ่มแลดเดอร์เพิ่มบันไดในการปีนขึ้นแล้วก็จุดนี้เป็นจุดออกก็ทำให้ฝ่ายตั้งรับเมื่อเกิดแล้วก็ต้องวิ่งอ้อมขึ้นมาทางด้านนี้หรือไม่ก็ออกไปทางด้านนี้ผมคิดว่าก็ถ้าปรับแล้วก็น่าจะทำให้ฝ่ายกันเนี่ยหันมากัน A กับ B มากขึ้นถ้าไม่ปรับก็จะขึ้นไปกัน C กับจุดสุดท้ายก็โอเคครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูเนาะว่าเนี่ยเมื่อปรับแล้วเนี่ยด่านในฝันเนี่ยก็จะมีการดีเฟนซ์จุด A หรือจุด B มากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไงเราต้องไปติดตามชมกันครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ2แล้วครับข้อ2ข้อแรกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเมืองเนาะปรับปรุงด่านเมืองแก้ไขทั้งในเมืองและนอกเมืองเดี๋ยวมาดูข้อ2ครับข้อ2ก็จะเป็นยูนิตในซีซั่นนะครับในซีซั่นนี้ซีซั่นที่3ก็จะเป็นของดีมาเชรีนะครับ
ก็จะมีการปรับเปลี่ยนการเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีปกติแล้วเนี่ยดีมาเชเนี่ยเวลาเราโจมตีใช้สกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งเนาะมันก็จะโจมตีแล้วก็จะถอยหลังไปหลังอันนี้เขาก็จะปรับนะครับปรับให้มีความเร็วในการเคลื่อนไหวสูงสามารถโยกย้ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลบหลีกการโต้กลับของศัตรูอันนี้ก็เป็นการปรับในข้อนี้นะของดิมาชิริแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงท่าทางหรือแอนิเมชันของซิกเก้โทเรนต์นี่ก็จะเป็นสกิล2ซิกเก้โทเรนต์ทำให้ท่าทางการโจมตีคล่องตัวก็คือท่าเนี้ยจะเป็นท่ากระโดดแทงกระโดดจึกกระโดดฟันอันนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนแอนิเมชันครับให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการปรับการโจมตีในส่วนของสกิลสายล่างนะสกิลสายล่างเดดเบดจะเข้าโจมตีศัตรูที่มีค่า HP ถ้าศัตรูยูนิตศัตรูถ้ามีค่า HP น้อยกว่า40ดีมาชีเราก็จะโจมตีต่อเนื่องจะไม่ถอยทับเด็ดขาดก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนในส่วนของยูนิตของดีมาชีครับก็เป็นข้อมูล2ข้อนะครับ2ข้อที่ผมคิดว่าสำคัญสำหรับผู้เล่นใหม่ในซีซั่นนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ท่านใดที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้เข้าไปที่ในสตรีมนะครับสตรีมในหัวข้อของชุมชนในเกมของระเบิดก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีบางข้อที่ผมไม่ได้นำมาอธิบายให้กับผู้เล่นใหม่ได้ฟังผมจะเน้นที่สำคัญที่สำคัญในซีซั่นนี้นะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงด่านเมืองแล้วก็ยูนิตดีมาเชนิของซีซั่นนี้ว่าดีมาเชดี้เนี่ยระบบได้ปรับปรุงแล้วมันจะเก่งไหมเก่งไม่เก่งอย่างไรเดี๋ยวไปชมไฮไลท์กันครับไฮไลท์ที่ผมเตรียมไว้ให้กับผู้เล่นใหม่ได้รับชมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมรับชมไฮไลท์นะครับสวัสดีครับ I'm gonna get you.